นักตบสาวทีมไทยสู้สุดใจพ่ายทีมชาติเยอรมนีศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์2นัดต่อไปพบทีมชาติสหรัฐอเมริกาการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023สัปดาห์2ที่กรุงบราซิเลียประเทศบราซิลระหว่าง 15-19 มิถุนายน 2566 ทีมชาติไทยผลงานก่อนหน้านี้แข่ง4นัดชนะ2แพ้2นัดมี7คะแนนลงสนามพบกับทีมชาติเยอรมนีผลงานก่อนหน้านี้แข่ง4นัดชนะ3แพ้1นัดมี8คะแนนซึ่งในเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวรชเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยจัดผู้เล่นลงได้แก่พรพันธ์เกิดปราดพิมพิชยากกรำอัชราพรคงยศชัชชุออนมวกศรีทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขและปิยนุชแป้นน้อยกับสุภัทราไพโรจน์เป็นตัวรับอิสระโดยในเกมดังกล่าวเยอรมนีเอาชนะไปก่อนใน2เซตแรกด้วยคะแนน25-20และ25-13แต่สาวไทยก็ยังสู้สุดใจแก้เกมจนกลับมาเอาชนะได้ด้วยคะแนน25-19เป็น 1-2 เซตพอมาเซตที่4ทั้ง2ทีมก็ทำแต้มกันสูสีแต่สาวไทยมาพลาดในช่วงท้ายเปิดโอกาสให้เยอรมนีขึ้นนำ2แต้มก่อนปิดแมตช์ไปได้ด้วยสกอร์25-23สรุปผลการแข่งขันทีมวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายเยอรมนี 1-3 เซต 20-25 13-25 25-19 23-25โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่2กลุ่ม4ประเทศบราซิลวันที่15มิถุนายน2566วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบเยอรมนีเวลา 3:30 นาทีวันที่16มิถุนายน2566วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบสหรัฐอเมริกาเวลาเที่ยงคืนวันที่17มิถุนายน2566วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบเซอร์เบียเวลา 7:00 นวันที่19มิถุนายน2566วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบโครเอเชียเที่ยงคืนสำหรับแข่งขันสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง 7 HD จะถ่ายทอดสดทุกแมตช์ที่สาวไทยลงทำการแข่งขันทั้งทีวีปกติและออนไลน์ส่วนบักอาบู.ทีวีจะถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเนชั่นลีกทุกคู่